เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CFID นะครับ Carbon Footprint in Daily Life เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับเป็นกระเป๋ารูปทรงคล้ายตะกร้าเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะส่งกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS หรือทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบความพิเศษส่งท้ายปีด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตของธนาคารออมสินนะครับจะได้รับการลดหย่อนภาษีแล้วก็สามารถที่จะผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับส่วนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอมอบความพิเศษกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นประกันภัยนะครับซึ่งถ้าเกิดสนใจสามารถเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตออมสินเนี่ยนะครับจะได้รับทั้งการลดหย่อนภาษีแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลานาน6เดือนโดยที่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยแต่ประการใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าประกันภัยจากธนาคารออมสินนะครับซึ่งธนาคารได้มอบความพิเศษสำหรับลูกค้าที่จ่ายค่าประกันด้วยบัตรเครดิตออมสินเนี่ยนะครับจะได้รับการลดหย่อนภาษีและยังสามารถที่จะผ่อนชำระได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนะครับโดยจะให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้โดยจะมีวงเงินรายละไม่เกิน 150,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก100% ร้อยละ1ต่อปีโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน20ปีซึ่งพิเศษครับในช่วง1ปีแรกหรือว่า12งวดหรือว่า12เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยขอประทานโทษไม่ต้องชำระเงินต้นนะครับชำระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันแต่อย่างใดนะครับส่วนวงเงินที่จะอนุมัติก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเอาไว้สำหรับสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทยนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนะครับที่ต้องการจะช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลจะได้นำเอาสินเชื่อดังกล่าวนี้ไปใช้ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพค้าขายก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่อาชีพเกษตรกรนะครับโดยมุ่งหวังให้แรงงานไทยเหล่านี้เนี่ยคลายความกังวลแล้วก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยนะครับสนใจก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้วที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนรายละเอียดถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าธพว.หรือว่า SBD Bank ได้เดินหน้าโครงการเติมทุนคู่พัฒนานะครับโดยได้เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้2023นครศรีธรรมราชซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับที่ลานอเนกประสงค์ตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ถนนพัฒนาการคูขวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยธนาคารได้จัดแคมเปญส่งท้ายปีเพื่อเป็นการตอบโจทย์ SMEซึ่งจะสามารถพา SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะช่วยในการเสริมสภาพคล่องและก็ลดภาระทางธุรกิจโดยอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทเนี่ยนะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 2.99 มีระยะเวลาการชำระคืนนาน15ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่วง
ปลอดชำระเงินต้นไปเวลานาน24เดือนด้วยกันและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่น2โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นที่1คือยื่นขอสินเชื่อภายในงานเนี่ยก็จะได้รับกระเป๋าผ้ารักโลกทันทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่2คือยื่นขอสินเชื่อพร้อมกับเอกสารครบถ้วนในวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับบัตรกำนันมูลค่า500บาทควบคู่กับการให้บริการที่เรียกว่าโปรแกรมพัฒนานะครับซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งเสริมความแข็งแกร่งเป็นการยกระดับธุรกิจนะครับแล้วก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำในทางธุรกิจจากวิทยากรมืออาชีพจากโครงการ SMED Coach นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1357นะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนครับนายศักดิ์สิทธิ์สุนทรกุลผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค16พร้อมด้วยนางพรศรีธนูสินผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร2นะครับได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนทั้งหมด 1,300 ชุดให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนถนนทางสาธารณะได้รับความเสียหายนะครับรวมถึงมีการกีดขวางเส้นทางการจราจรด้วยโดยมีสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพพัฒนาแล้วก็ชุมชนตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นผู้รับมอบนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของการคิดค้นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CFID Carbon Footprint in Daily Life นะครับตอนนี้อีกสักครู่หนึ่งอาจารย์ก็คงจะมาคุยกับเรานะครับว่าที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แอปพลิเคชันนี้จะยากในการเข้าถึงไหมจะทำความเข้าใจว่าสุดท้ายนั่นคืออะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนละกันนะครับจากชื่อของเขาเลยเนี่ยเบื้องต้นบอกว่าสามารถใช้งานได้ง่ายครับคือบันทึกกิจกรรมที่จะทำประจำวันโดยที่ไม่ต้องลงบันทึกใหม่ทุกวันเช่นการเดินทางไปทำงานการใช้ไฟฟ้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับอ่ะตอนนี้ไปคุยกับศาสตราจารย์พิสุทธิ์ครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณธีรพัฒน์ครับอาจารย์ครับที่มาที่ไปของการคิดค้นแอปพลิเคชันที่ว่านี่คืออะไรฮะอาจารย์ฮะอ๋อก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรารู้ว่าการที่ประเทศนะครับจะเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเป็นเน็ตซีโร่นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราบอกว่าเราจะลดนะครับกรีนเฮาส์แก๊สในประเทศนะครับในปี2030ประมาณสัก 30-40% เนี่ยฐานที่สำคัญแล้วกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดครับคือ Daily Life ครับคือประชาชนทุกคนครับคุณประพัฒน์ใช่ครับเพราะว่าถ้าภาคประชาชนนะครับเราไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เรามีคาร์บอนฟุตปรินท์ใน daily life สักกี่กิโลต่อวันนะฮะแล้วเราก็อาจจะตั้งเป้าไม่ได้เหมือนกันคุณพีรพัฒน์ว่าถ้าประเทศเขาประกาศเท่านี้แล้วฉันน่ะฉันควรต้องลดเท่าไหร่จะทำยังไงฉันควรจะลดอย่างไร ใช่ใช่ใช่ ถูกต้องไม่รู้เลยจ้ะ เพราะว่าจริงครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้นะครับแล้วประชาชนเกือบ70ล้านคนไม่ลดเนี่ยครับถึงแม้องค์กรนะครับเขาจะประกาศเขาทำของมาขายตัวเขาอยากจะลดด้วยตัวเขาเองผลสุดท้ายมันขยายได้ไม่เต็มทั้งประเทศครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับของแอปพลิเคชัน Carbon Footprint in Daily Life ที่ทางคณะวิศวะจุฬาแล้วของเราตั้งใจมากในการทำเรื่องนี้ครับครับครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงฮะวิธีการเริ่มต้นนะครับของที่มาตัวนี้ครับเราเริ่มต้นจาก3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยคือต้องบอกงี้ครับว่าไอ้ตัวคาร์บอนฟุตปรินท์ในการคำนวณเนี่ยนะมันมีเมทริโอจีในการคำนวณอะไรของเขาซึ่ง มีความสลับซับซ้อนดังนั้นการเริ่มต้นของเราเนี่ยคือเราเอาความซับซ้อนพวกนั้นมาทำให้มันง่ายขึ้นครับนะครับเอาพวก emission factor ที่มีจำนวนเยอะมากมายมาสารเนี่ยมารวมอยู่ในเดต้าเบสนะครับที่เราคิดว่าเอาละนะทำให้มัน simple อันเนี้ยงานเริ่มต้นอันที่หนึ่งการเริ่มต้นอันที่สองครับเราก็ไปศึกษานะครับว่าแอปพลิเคชันทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยที่เขามีนะครับในเรื่องขององค์กรในเรื่องของ product หรือบางส่วนทำในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยเขาทำอะไรไว้บ้างแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยนะครับหรือมีมุมอะไรที่ไหนๆเราจะพัฒนาแล้วเนี่ยจะทำให้มัน user friendly นะครับมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นการลงไม้ลงมือทำก็ด้วยคณะวิศวะจุฬาเรา
เราเพิ่งตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนครับชื่อว่าCBIS นะฮะ Carbon Institute for Sustainability เราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับที่มาร่วมกับเราเป็นบริษัทTech Company นะครับเขาก็ทำเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็เขามีใจนะครับที่จะแบบมา voluntary ในการทำคุณเรียมครับก็ implementation เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นเราใช้เวลาทำด้วยกันประมาณเกือบ5เดือนนะครับในการทำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นตัวซีฟิตที่เกิดขึ้นครับก็เป็นตับเสร็จครับครับอันนี้ใช้เรียกว่าซีฟิตนะฮะนี่สั้นๆนะฮะอาจารย์ใช่ครับเราใช้คำว่าซีฟิตครับครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลามันจำกัดผมไม่ถามว่าอาจารย์มีกระบวนการทำยังไงกันแล้วกันแต่ว่าประโยชน์ที่เราจะใช้งานเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอาจารย์นะครับผมตัวประโยชน์เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ด้วยกันอยู่4ข้อนะครับข้อที่1ครับคือมันจะทำให้เรารู้ว่ารูทีนแบบชีวิตประจำวันของเราครับไม่ต้องไปแก้อะไรมันบ่อยเนี่ยนะครับเรามีคาร์บอนพื้นฐานเท่าไหร่เหมือนกับว่าปกติท่านเคยทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันยังไงก็แล้วแต่ก็ทำไปเถอะไม่ต้องซีรีส์อะไรทำไปเถอะอันนี้คือชีวิตประจำวันมันจะทำให้เรารู้ว่าชีวิตประจำวันเดินทางเรากินอาหารแบบง่ายๆเรากินครับครับเราใช้ไฟประมาณไหนอันนี้คือประโยชน์อันที่หนึ่งครับประโยชน์ที่สองครับก็คือในตัวซีฟิตเนี่ยนะครับมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกิจกรรมพิเศษคือไอ้กิจกรรมพิเศษเนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกภาคส่วนครับคุณเรียพัฒน์ท่านผู้ฟังผู้ชมรู้ว่าไอ้ถ้าฉันเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าฉันวันนี้ช้อปปิ้งไปกินบุฟเฟ่นะครับหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันพิเศษเข้ามาเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าไอ้ความพิเศษเนี่ยมันเป็นตัวท็อปอัพคาร์บอนฟุตพริ้นท์รูทีนที่แบบเยอะกว่าที่เราคิดครับมากมากครับยกตัวอย่างเช่นซื้อกางเกงยีนตัวหนึ่งเนี่ยมันเกือบ50กิโลกรัมโอ้โหคาร์บอนนะฮะในขณะที่ถ้าเฉลี่ยแบบรูทีนถ้าท่านลองกรอกดูนะฮะครับท่านจะเห็นว่ามันอยู่ประมาณสัก15ถึง20กว่าถึง30ประมาณเนี้ยแต่การที่ท่านช้อปปิ้งหนึ่งเรื่องหรือทำกิจกรรมบางอย่างพิเศษมาเนี่ยโอ้โหมันพุ่งปี๊ดเลยฮะอ๋อครับก็อาจจะทำให้เรารู้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อที่สองนะครับประโยชน์ข้อที่สามครับคือในตัวซีฟิตเนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมพิเศษ1ตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะเยอะขึ้น ในการที่จะช่วยให้เราลดคาร์บอน นั่นก็คือการปลูกต้นไม้ นะครับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือแม้กระทั่งนะฮะพอเราเห็นว่าเฮ้ยรูทีนที่เป็นอย่างนี้นะครับไอ้กิจกรรมพิเศษที่เป็นแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นแล้วเราจัดแรงกิ้งไว้ให้เรียบร้อยครับคุณเวียพัฒน์ครับจัดแรงกิ้งแบบหน้าตาน่ารักนะฮะผมเนี่ยรู้ทันทีเลยวันก่อนไปซื้อกางเกงยีนส์มาตัวนึงโอ้โหอุ้ยหนักแล้วผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหลังจากเนี้ยเปลี่ยนดีกว่าระวังอะไรนะครับหรือเราจะรู้ prevent ป้องกันอะไรกันบางอย่างเพราะบางครั้งถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยตามเลยไปใช่ครับแต่พอรู้แล้วเนี่ยมันทำให้เรากระตุกดังนั้นประโยชน์ข้อที่3ก็คือมันจะ induce นะครับให้เกิดการลด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแบบที่ไม่ได้ขัดใจตัวเราเองนะครับส่วนประโยชน์ข้อที่4ครับคุณภัทรท่านผู้ฟังผู้ชมก็คือตัว ในระบบเนี่ยนะครับเรามอง data ทั้งหมดเนี่ยเป็น open data ครับ all นะครับดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับท่านอยู่เจ้าของโรงงานแล้วอยากจะรู้ว่า employee คนในองค์กรคนในชุมชนมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวติดต่อมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราสามารถที่จะ open data for all สำหรับชุมชนของท่านสำหรับโรงงานของท่านแล้วเราอาจจะมีกระบวนการวิเคราะห์เล็กๆท่านอาจจะเอาสิ่งนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในโรงงานในชุมชนในเครือข่ายของท่านได้เลยแล้วก็เราสามารถส่งตัวที่เป็น data แบบ excel file นะครับหรือถ้าท่านชอบในแบบเทมเพลตแบบไหนเนี่ยเราพอจะช่วยทำได้ผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นประโยชน์4เรื่องครับผมอ๋อครับเอาแหมมันฟังแล้วเยอะแล้วเกินอาจารย์เอาเฉพาะด้านตัวบุคคลดีกว่าเรื่องโฆษากรรมอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดเราใช้แอปตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเราจะรู้ข้อมูลใช่ไหมอาจารย์ฮะว่าเราทำอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละอย่างใช้อะไรไปบ้างยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาอะแดปต์กับตัวเราเองได้ใช่ครับใช่ครับก็ครับพอประเด็นคือพอเราเห็นเนี่ยครับแล้วเราเห็นข้อมูลที่มันต่อเนื่องทุกวันครับคุณเรือพัดครับวันนี้เดือนนี้เป็นอย่างไรนะครับมันผมว่าเราทำให้เราเห็น2เรื่องมันทำให้เราเห็นว่าใน daily life ปกติแล้วก็กิจกรรมพิเศษเข้ามาเนี่ย
เราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับแบบเราใช้ชีวิตแบบจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับมาในมุมที่แบบพอเพียงแบบกลางๆทางสายกลางมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นมุมอาจจะเป็นคำตอบนะครับอันนี้ประโยชน์อันที่หนึ่งอันที่สองครับย้อนกลับไปว่าอาจจะช่วยให้พวกเราทุกคนตั้งเป้าช่วยประเทศได้ครับที่ผมพูดไปว่า 30% ถึง 40% เราอาจจะใช้ตัวซีฟิตตัวนี้ครับในการตั้งเป้าหมายว่าเอ้ยเดือนนี้นะครับผมสมมติผมยกตัวอย่างนะครับเดือนนี้ประมาณสัก500กิโลครับนะครับเดือนหน้าอยากจะลด 10% 50โลลด50โลนะครับเราจะเห็นข้อมูลตัวเนี้ยทันทีต้องทำยังไงบ้างอีกครับอาจารย์ใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าในด้วยชีวิตของเราเนี่ยเราลดแบบนี้สัก50กิโลหรือ100กิโลเนี่ยเราไม่ได้แบบลำบากชีวิตมากผมคิดว่าเนี่ยมันจะทำให้พวกเราเห็นแบบนี้ครับผมสมมติอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าเอาล่ะผมอาจจะสมมติอย่างที่อาจารย์ตัวเลขอาจารย์บอกในวันหนึ่งผมใช้ประมาณ500กิโลเนี่ยนะฮะทีนี้ผมอยากจะประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ไม่ทราบถ้าเกิดผมอยากจะมีกิจกรรมเสริมผมรดน้ำต้นไม้ทุกวันเนี่ยอาจารย์ครับแอปพลิเคชันจะบอกได้ไหมว่าเราช่วยทำให้ไอ้500เนี่ยมันลดลงได้หรือเปล่าเท่าไหร่ยังไงครับมันจะช่วยบอกได้2เรื่องครับคืออันที่1ก็คือว่าพอเราลดเราไม่ทำสิ่งที่เราคุ้นชินที่เคยทำนะครับแล้วกลับไป correct data นะในทั้งในรูทีนแล้วก็ในชีวิตแบบ special มาเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นข้อมูลทำให้เราเห็นเลยว่านะครับในวันนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้พอผมเปลี่ยนพอทิ้งขยะน้อยลงนะครับเปลี่ยนรูปแบบการกินข้าวกินบุฟเฟ่ที่น้อยลงมันจะสะท้อนมาเป็นตัวเลขเลยนะครับอันเนี้ยอันที่หนึ่งเลยนะครับอันที่สองเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าในนั้นเนี่ยเราบอกว่าถ้าพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับปลูกหนึ่งต้นสองต้นอะไรก็แล้วแต่ในวันไหนท่านใส่สเปเชียลมาครับมันจะเป็นตัวหักลบออกมาให้เราเห็นเลยดังนั้นสมมติเราจินตนาการว่าผมกับคุณพีรพัฒน์เราอยากลด 20% นะครับมันเหลืออีกนิดนึงนะมันถึง 20% แล้วก็เพิ่มอีกสักหน่อยสิไปปลูกต้นไม้ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วในระบบใช่แล้วในระบบเนี่ยครับเวลาเราให้ข้อมูลหรือเราเรื่องดีเนี่ยในระบบเราเซตระบบคอยไว้ด้วยคอยเหรอฮะให้รางวัลเหรียญรางวัลใช่ครับดังนั้นพอมันเป็นเหรียญรางวัลเนี่ยท่านผู้ประกอบการหรือใครที่เป็นแบบอยากจะเอาสิ่งนี้แล้วก็เป็นตัวตอบแทนให้กับ employee ลูกน้องครับหรือคนในชุมชนท่านเอาสิ่งนี้แล้วชี้วัดได้ทันทีเพราะ data ไม่หลอกกันครับทีนี้ของอาจารย์เนี่ยมันจะนำไปสู่การขายคาร์บอนได้ไหมอ้อต้องบอกนี้ครับว่าสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยครับถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องการการคอนเฟิร์มเดต้านะครับการเรคคอนไฟล์ว่าคุณพีรพัฒน์กับผมเนี่ยที่เรารายงานมาเนี่ยมันจริงไหมนะครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบมีการ verify นะครับในสิ่งที่ตามมาแต่ว่าสิ่งที่พวกเราคิดกันเร็วๆนะครับมากกว่าเนี่ยนะฮะคือถ้าในอนาคตมัน verify ได้คุณพีรพัฒน์สมมุตินะฮะผมว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์นอกจากขายคาร์บอนนะอาจจะทำให้เราเอามาลดภาษีได้อ๋อถูกเรื่องจริงลดภาษีเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าคาร์บอนด้วยเพราะว่าการขายคาร์บอนเนี่ยมันต้องมีการ verifier ว่าเท่านั้นเท่านี้แล้วตันคาร์บอนปัจจุบันเนี่ยมัน50บาท100บาทครับกว่าจะได้ตันนึงเนี่ยมันเยอะมันยากแต่ถ้าทางกรมสรรพากรนะครับหรือภาคกระทรวงการคลังบอกว่าอุ๊ยเขาปกติประเทศต้องลงทุนอยู่แล้วเพื่อลดให้ได้ 20% เท่านั้นเท่านี้ล้านบาทแต่ถ้าประชาชนช่วยกันอาจจะลดภาษีเอาไอ้ตัวเนี้ยสักครึ่งนึงเนี่ยมาหักลบเป็นภาษีจริงๆตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจกว่าใช่ก็เป็นเบเนฟิตครับไม่ใช่อะไรเรารู้ผมถามแทนพี่ๆที่เขาอาจจะเกษียณแล้วคิดจะกลับไปทำไร่ทำนาอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเผื่อจะมีทางออกมันดีขึ้นมันก็เป็นรายได้เสริมถูกไหมฮะโดยหลักการอาจารย์ใช่ครับเป็นรายได้เสริมได้เลยครับครับครับน่าสนใจแหมเวลามีจำกัดเหลือเกินเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยต้องเข้าไปดูข้อมูลตรงไหนครับอาจารย์ครับก็เรียนเชิญเข้ามาที่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับนะครับก็ www.eng.jula.ac.th ได้เลยครับหรือเข้ามาที่เว็บไซต์สถาบันคาร์บอนก็ได้ครับ cbis.institute ครับพิมพ์ใน Google ได้เลยครับได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ในนั้นมีเบอร์คอนโทรลคอนแทคโทรถามได้เลยได้ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชครับศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเฉลยคำถามผมมีข่าวมาฝากเพิ่มเติมครับธนาคารออมสินนะครับได้รับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเดินหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยธนาคารพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจการรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนะวิจารณะให้ธนาคารออมสินเนี่ยช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อนอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพนะครับโดยธนาคารจะเปิดให้ชื่อธนาคารจะออกผลิตภัณฑ์การเงินนะครับเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับมีรายได้อายุ20ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีนะครับเมื่อรวมกับอายุแล้วก็ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้จะต้องไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.75 ต่อเดือนเป็นแฟลตเรทนะครับมีระยะเวลาในการชำระคืนสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่า60งวดสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันก็ได้นะครับสนใจก็ติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตไม่มีวันหมดเขตนะครับตอนนี้ยังไม่มีกำหนดนะฮะแต่ว่าสามารถยื่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบความพิเศษส่งท้ายปีนะครับด้วยการนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นประกันมาจำหน่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ซื้อโดยการจ่ายด้วยบัตรเครดิตออมสินก็จะได้รับทั้งการลดหย่อนภาษีแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้คำถามคือมีระยะเวลาในการชำระนานกี่เดือนโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับคำตอบคือ6เดือนครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับSME จิ๋วสุดแจ๋วรับเงินแสนง่ายยื่นกู้ออนไลน์ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน SME D Bank จัดให้สินเชื่อไมโครโอเคอนุมัติทันใจมีทุนใช้คล่องตัวดอกเบี้ย 1.29% ต่อเดือนดันธุรกิจเพิ่มยอดขายสร้างกำไรสุดปังคลิกเลย www.smebank.co.th สอบถามข้อมูลคอลเซ็นเตอร์โทร1357เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย